บอมมีความเขาเรียกว่าอะไรรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิงค่อนข้างน้อยคือไม่ได้รู้ว่าแบบคนเนี้ยคือท็อปสุดของรุ่นแล้วนะแบบครั้งแรกที่เจอกันคือตอนเหมือนอ่านบทเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาก็จะมีติบ้างใครที่แบบอยากให้ปรับขึ้นปรับลงแต่กับบอมเขาไม่ปรับเขาบอกเขาโอเคเขาชอบประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้รู้จักเขาทุกคนอย่างเงี้ยไม่รู้แบ็คกราวด์ไม่รู้บางทีเขาก็อยากตามมาเจอเอาของมาให้แล้วก็แบบมันไม่เคยมีอะไรต้องใส่อย่างนี้นะรองเท้าต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อโอเคมันไม่เหมือนกับโลกที่เราอยู่เนาะมันอีกคืออีกโลกนึงนี่นะนี่ค่ะเรียกได้ว่าตกหลุมรักเลยค่ะมันคือครอบครัวมันคือทีมเวิร์คซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในฟิลที่บําทํางานมาก่อนพูดแล้วมาสวัสดีค่ะแบมสราลีค่ะมารู้จักแบมมากขึ้นในฮาร์ททอล์กนะคะมีแบมเป็นพี่คนโตค่ะมีน้องสาวคนนึงแล้วก็มีน้องชายคนนึงค่ะก็ถ้าแบบในญาติๆทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพี่คนโตเหมือนกันเป็นหลานคนแรกเนี่ยค่ะอยู่จริงๆอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ทํารับเหมาก่อสร้างค่ะก็จะอยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่แยกออกมาจากกรุงศรีเนี่ยค่ะก็จะอยู่กันครอบครัวเล็กๆเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นพี่สาวคนโตของบ้านรู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้นำอย่างไรบ้างกับน้องๆอีกสองคนค่ะก็จริงๆอ่ะพอมันเป็นพี่คนโตในแบบทั้งเจนเลยอ่ะมันรู้สึกว่าความกดดันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกคนจะรู้สึกว่าเราอ่ะโตแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบ10ขวบมันก็คือแบบเราต้อง take responsibility แล้วในแบบพาร์ทของแบบบางอย่างที่ต้องดูแลน้องแล้วต้องทำนู่นทำนี่แทนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราโตมากับการดูแลน้องๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่บังผมจะเรียน international ใช่ไหมคะเรียน finance ค่ะใช่ค่ะอะไรคือจุดที่หนูรู้สึกสนใจในการที่หนูได้ก็บําจบมหิดลอินเตอร์นะคะสาขา BBA Finance แล้วก็จริงๆอ่ะบําชอบอีคอนคือรู้ตัวว่าชอบอีคอนอยู่แล้วตั้งแต่แบบม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชอบดูข่าวเศรษฐกิจชอบเศรษฐศาสตร์ชอบอยากรู้ว่าแบบเกิดสงครามขึ้นแล้วมันกระทบกับสินทรัพย์อะไรบ้างทองเป็นยังไงนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็เลยอยากเรียนบอกคุณแม่ว่าขอสอบเทียบเข้ามหาลัยไม่เรียนม.4 ม.5 ม.6สอบเทียบเข้ามหาลัยแต่ขอเรียนอีคอนได้มั้ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกเหมือนคุยกันว่าเขาอยากให้เรียนหมอก็เลยบอกว่าเขาจบก่อนจบเร็วขึ้น2ปีครึ่งแต่ว่าขอเรียนอีคอนเขาก็เลยบอกว่าอีคอนมันกว้างไปให้เรียนไฟแนนซ์มันลึกกว่าเนี่ยเขาเจาะลึกกว่าแล้วถ้ายังอยากเรียนต่อค่อยไปต่อโทอีคอนก็ได้ก็เลยเลือกเป็นไฟแนนซ์คือคุณแม่ให้เรียนความเป็นครอบครัวจริงค่ะเขาคาดหวังหรือเปล่าที่จะให้เรามาดูแลในส่วนธุรกิจที่บ้านไหมหรืออะไรเนี่ยจริงๆเป็นครอบครัวคนจีนที่ค่อนข้างหัวทันสมัยค่ะอากงอาม่าเขาเข้าใจก็คือเขาก็บอกว่าเจน3ไม่ต้องทำแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เจน2ดูแลไปถ้าเกิดใครอยากหยุดก็หยุดใครอยากทำอะไรก็ทำของตัวเองได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ซัพพอร์ตจากเขาเนี่ยเขายินดีที่จะทำให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างฝั่งคุณแม่เขาทำโรงงานยาส่งออกต่างประเทศส่งออกจีนเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะแถวๆเนี้ยแล้วก็เป็นพวกยาจีนอย่างสมุนไพรจีนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็รีเลทกับโปรดักที่บําทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่มันเกิดมาเป็นโปรดักตอนนี้ได้ก็มาจากคําแนะนําจากเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็2ปีแรกเนี่ยบําทํางานแบงค์ค่ะทํางานแบงค์แล้วก็ปีที่3เนี่ยทําโบรคือทําหุ้นเป็นนักวิเคราะห์หุ้นหลักทรัพย์แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มรับงานอินฟลูแบบชอบแต่งหน้าถ่ายคอนเทนต์แบบช่วงนั้น IG Reels เพิ่งมาค่ะก็เลยแบบลองทำซิมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอ engagement ดีมีงานเข้ามาแล้วก็เลยทำไปด้วยกันควบคู่ระหว่างแบบงานโบรกับงานอินฟลูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คงแบบพี่กรณ์ผู้จัดการเขาก็เข้าไปเห็นแล้วก็ติดต่อมาใช่ใช่พี่แอบมีคุยกับพี่กรณ์เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็แอบมีเป็นพี่ติดกรณ์ที่แล้วก็ประกวดใช่ค่ะก็คือเรียนจบแล้วตอนแรกอ่ะจะทำงานไฟแนนซ์เลยแล้วก็พอดีแบบเพื่อนชวนไปประกวด K-Bank E-Girl ตอนนั้นมันเจน10พอดีเป็นเจนสุดท้ายก็เลยอ่ะไปก็ได้แล้วสรุปเพื่อนคนที่ชวนอ่ะ
ม่ได้ไปก็เลยเหมือนไปคนเดียวจากพัทธภูมิแล้วพอได้ปุ๊บก็แบบเอ้าทำไงแบบประกวดแล้วได้แล้วถ้าไม่เซ็นสัญญามันก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนถ่ายรูปออกสื่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกแม่ว่าเออลองดูนะ2ปีแล้วก็เดี๋ยวยังไงกลับมาทำงานคอนซัลท์งานไฟแนนซ์มันทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูแล้วมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประวัติได้ทำงานที่เป็นแบบ PR งานสื่องานเจอคนงานพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่เปิดโลกและทำให้คนรู้จักมันมากขึ้นจากตรงนั้นด้วยใช่เขาติดรูปข้างตัว ATM แล้วคนเห็นเยอะคนบอกทักมาจากตรงนั้นเยอะเหมือนกันค่ะหรอว่าเขาอ่ะเข้า Google แล้วก็ไปเสิร์ชว่าเหมือนคล้ายๆหนุ่มสาวหน้าตาดีมหิดลค่ะแล้วก็เป็นรูปที่ดังขึ้นมาหรอใช่เขาบอกอันนี้เขาไม่ได้บอกตอนแรกอ่ะพี่กรไม่ได้คุยเองแต่ให้เหมือนผู้ช่วยจำไม่ได้ว่าเป็นใครโทรมาบอกว่าเป็นผู้ช่วยพี่กรนะดูแลคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็แนะนำว่าเออแบบเหมือนช่องสามหาตัวละครตัวนี้อยู่แบบสนใจไหมเข้าวงการบันเทิงแบบมาลองแคสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบอมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบแคสแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางเนี่ยแคสโฆษณาทีนึงแล้วแบบไม่เอาเลยก็แบบไม่ชอบเนี่ยค่ะก็เลยชั่งใจอยู่นานเหมือนกันแต่สุดอะไรใช่ไหมคะก็คือจริงๆช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่จบโควิดพอดีแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนบามาตั้งใจไว้ว่าปีนั้นจะเป็นปีแห่งการทดลองคือหมายความว่าไม่ว่าโอกาสอะไรที่จะเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทำให้แบบเสื่อมเสียหรืออะไรเงี้ยเราจะลองก็เลยบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวลองนะลองไปแคสนะอะไรเงี้ยแบบว่ากันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรค่ะแล้วพอได้มาเล่นในบทของโปรเกตค่ะรู้สึกยังไงกับการที่ได้เห็นหรือว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงกับเราก็คือเขาพูดคือตอนแรกที่ไปแคสก็ทำตามที่เขาบอกไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วค่ะแล้วพอได้เนี่ยเขาถึงส่งไปเรียน acting แล้วเขาก็ค่อยบอกว่าเรื่องของคาแรคเตอร์อ่ะมันคล้ายตัวเราอยู่แล้วแบบขอใส่ความเป็นตัวเองลงไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแค่แบบยุคสมัยที่ต่างไปเพราะฉะนั้นเรื่องบทเนี่ยไม่ได้ต้องซีเรียสมากให้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปค่ะมันเป็นคนพูดช้าแล้วก็พูดชัดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาไม่ได้ปรับอะไรเขาก็เอาตามนั้นเลยเปิดโล่งมากเอาจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้กดดันมากด้วยความที่เราก็ไม่ได้คือมีความเขาเรียกว่าอะไรรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิงค่อนข้างน้อยคือไม่ได้รู้ว่าแบบคนเนี้ยคือท็อปสุดของรุ่นแล้วนะแบบป้าแจ๋วพี่แหม่มอะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้กดดันมากเราเพิ่งมากดดันทีหลังตอนที่เรารู้แล้วแบบเขาคือแบบเบอร์นั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนที่แบบเราก็ปรับตัวได้แล้วคือเป็นความโชคดีที่แบบแล้วก็ค่อยๆปรับตัวได้แล้วนอกจากพี่แหม่มป้าแจ๋วอะไรเงี้ยก็ยังมี acting coach มีผู้ช่วยผู้กำกับที่เขาคอยมาคุยด้วยตลอดแล้วก็คอยบรีฟคอยสอนคอยแบบบอกเทคนิคทุกอย่างเลยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแม้กระทั่งไปกล้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนในกระเป๋าคุณต้องพกอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นนิววี่ใช่นิววี่มากวันแรกใส่เดรสมาค่ะถ่ายแบบฉากบ้านน้องขวบ้านขวัญหรือไทยอย่างเงี้ยเป็นบ้านแบบบ้านไม้อะใส่เดรสมาเพราะเป็นคนชอบใส่เดรสมันง่ายไม่ต้องคิดเนี่ยค่ะตัวเดียวจบใช่เขาก็บอกว่าเออต้องใส่อย่างนี้นะรองเท้าต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อโอเคมันไม่เหมือนกับโลกที่เราอยู่เนาะมันอีกคืออีกโลกนึงนี่นะนี่ค่ะจังพี่ดุเลยใจดีมากเขาไม่มาตอนแคสแต่เขาจะมาตอนเวิร์กช็อปมานั่งเงียบๆอยู่แล้วเขาก็จะค่อยๆแบบพูดนู่นพูดนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเสริมนู่นเสริมนี่ครั้งแรกที่เจอกันคือตอนเหมือนอ่านบทเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาก็จะมีติบ้างใครที่แบบอยากให้ปรับขึ้นปรับลงแต่กับเขาไม่ปรับเขาบอกเขาโอเคเขาชอบประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะก็สบายใจไปหนึ่งเปราะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนไป acting coach ตอนไปทำ workshop เขาก็ชมเพราะเหมือนทำ workshop ที่มันเข้าทางเราอะไรเงี้ยต้องใช้สติแล้วเราเป็นคนแบบเหมือนconcentrate ได้ฝึกอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ชมก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ดุเลยคนนี้เขาโอเคใจดีแล้วก็เลยแบบมันเป็นการไว้ใจพอไว้ใจแล้วก็กล้าถามกล้าคุยเขาก็ยินดีที่จะสอนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราทำงานด้วยกันแบบโฟลว์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นน่าจะต่างไปจากเรื่องแรกค่อนข้างเยอะเพราะว่านั้นดราม่าหนักเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยตัวละครมุ้งมิ้งเนี่ยไม่ได้ดราม่ามากเพราะว่าเขาเป็นเหมือนตัวชูสีสันมากกว่าเนี่ยค่ะในคาแรคเตอร์หลักๆก็จะมีที่เกรซวลินทร์พี่พลอยลลินดาที่กระทิงขุนรงค์แล้วก็มีลีน่าลาลินาแล้วก็มีแบบ5คนที่จะแบบวนเวียนผูกพันมีเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรุ่นแม่ด้วยเนี่ยค่ะก็ดราม่าเยอะแล้วก็สนุกมากเพราะว่า
เป็นครั้งแรกที่บัมได้เจอกับนักแสดงที่ประสบการณ์เยอะแล้วต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเรื่องของหรือไทยเนี่ยคือทุกคนใหม่หมดเนี่ยค่ะทุกคนใหม่หมดแต่เรื่องเนี้ยคือแบบโหพี่เกรทเล่นมาแล้วแบบใช่แล้วคือโชคดีมากไม่มีใครถือตัวเลยทุกคนน่ารักมากแบบเป็นกันเองมากมาวันแรกแบบเอ้ยพี่บัมกินอะไรคุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยคุยไปเรื่อยพี่เกรทเขาร้านขายทองก็คุยเรื่องราคาทองกันเลยแบบแล้วก็คุยเรื่องหนังสือเขาชอบอ่านหนังสือเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเก็ตอลองกันได้เร็วมากโชคดีมากแบบทุกคนน่ารักจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตบัมมีอะไรมันก็จะถามพี่พายแบบพี่พายแบบแบบอันนั้นได้ไหมอันนี้ทำอะไรได้บ้างในฐานะของการเป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็คอยไกด์ตลอดเนี่ยค่ะเหมือนลีน่าเขาก็จะเป็นนักแสดงที่เป็นอินฟลูด้วยเขาก็จะไกด์ใกล้ๆกันเขาก็จะไกด์ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะวงการบันเทิงในภาพที่แบมก่อนเข้ามาค่ะกับภาพที่แบมเข้ามาแล้วและเห็นจริงในมุมของแบมมันต่างยังไงบ้างก่อนหน้านี้เหมือนเราเห็นแบบภูเขาน้ำแข็งเล็กๆอ่ะแล้วพอเราเข้ามาเราเพิ่งรู้ว่าแบบนั้นคือ 3% ของทั้งหมดอีก 97 คืออยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เราเพิ่งเห็นมันประมาณ 50 อ่ะก็ว้าวมากแล้วอ่ะขนลุกพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะ เพราะว่าในพาร์ทที่แบบอยู่ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในพาร์ทนี้มันเหมือนอาร์ตใช่แล้วคือแบบเวลาเราเห็นเบื้องหน้าตัวละคร20คนเอ้าเขาทำอะไรกันเสื้อผ้าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเบื้องหลังมันแบบฮะทีมงาน100คนเนาะแบบเขาทำอะไรกัน100คนอะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบละครเรื่องนึงถ่ายนานขนาดนี้แบบเพิ่งมาเข้าใจว่าโหรายละเอียดเยอะจริงๆแล้วทุกคนจะเล่นเป็นตัวละครนึงอ่ะคุณต้องรู้จักเขาแล้วเข้าไปเป็นเขาแบบจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันแปลกใหม่มากสำหรับเราเพราะว่าแบบอยู่จะเป็นคนอื่นได้ไงอ่ะอยู่จะไปคิดแบบคนอื่นได้ยังไงเราจะถอดฟิลเตอร์ที่เราโตมาได้ยังไงแล้วแบบมาใช้ฟิลเตอร์คนอื่นเราต้องสร้างเรื่องราวแบบ20ปีที่เขาใช้ชีวิตมาแบบให้มันละเอียดขนาดนั้นแบบโหเราไม่เคยรู้เลยว่ามันศาสตร์นี้มันลึกเหมือนกันนะคะถือว่าเริ่มก้าวขาเข้าสู่ปกติแล้วเรียกได้ว่าตกหลุมรักเลยค่ะคือเรื่องแรกของหรือไทยเนี่ยเป็นกองที่ดีมากเป็นเรื่องที่ทำให้บัมตัดสินใจรับเรื่องต่อไปเพราะรู้สึกว่าชอบไม่มีอะไรกดดันแฮปปี้มากแล้วก็แบบอ่ำยากบ้างบางทีแล้วก็มีบทยากเนี่ยเราก็ทำกันบ้านเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่ดีคือคนทุกคนในกองเนี่ยค่ะแม้กระทั่งแบบทีมงานหรือว่านักแสดงตัวอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เป็นนักแสดงหลักไม่ได้มาบ่อยแต่ทุกคนคือเหมือนครอบครัวทุกคนน่ารักมากๆแบบแม้กระทั่งแบบพี่ทีมไฟอ่ะเขาช่วยเราแบบพี่แบบเดี๋ยวช่วยจัดไฟให้วันนี้แบบสวยออร่าหน่อยนะไอ้ทุกคนสวยเท่ากันอะไรเงี้ยคือแบบมันคือครอบครัวมันคือทีมเวิร์คซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในฟิลที่เราทำงานมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเราทำนักวิเคราะห์เราทำคนเดียวอย่างมากเราก็โทรไปถามข้อมูลบริษัทมันก็แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครทำโปรเจกต์เดียวกันแบบร้อยคนแล้วอยากให้มันสำเร็จแล้วออกมาดีมันคือแบบว้าวอ่ะก็รู้สึกว่าโลกใหม่รู้สึกว่าชอบนะชอบทีมเวิร์คชอบที่แบบทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วมันแบบชัดมากๆเลยค่ะพูดแล้วมาก็คือจริงๆอ่ะเหมือนด้วยความที่บัมกับน้องสาวเนี่ยเรียนจบbusiness BBA มาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วว่าเราอยากลองทำอะไรสักอย่างนึงเป็นของเราเองอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เองแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาทำ develop มันลองดูลองลงสนามกันดูว่าจะเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่บัมกับบีมคุยกันว่ามันเป็นอะไรที่เรามีปัญหามาตลอดเนี่ยค่ะเหมือนแบบเป็นคนผิวแห้งแพ้ง่ายนู่นนี่นั่นแล้วพอเราเจอตัวสินค้าแบบ product ที่มันแก้ปัญหาเราได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่หยิบไอ้พวกเนี้ยมาทำเพราะถ้ามันช่วยเราได้มันต้องช่วยคนอื่นได้แล้วการทำ business ที่ดีมันต้องช่วยเริ่มจากการให้คนอื่นก่อนเนี่ยค่ะก็เลยตกผลึกออกมาเป็น product แบรนด์ Bida Beauty ค่ะซึ่ง Bida Beauty เนี่ยเป็นproduct ที่ทุกอย่างเนี่ยจะออกมาเพื่อช่วยของเรื่องของผิวเพราะว่าเราต้องการให้แบบส่วนผู้หญิงหรือว่าทุกคนที่ใช้ product เราเนี่ยมั่นใจคือผิวมันเป็นเหมือนแบบ appearance ภายนอกที่เจอปุ๊บรู้เลยคนนี้ผิวดีไม่ดีใช่แล้วมันหาตรงไหนใช่แล้วมันจะทำให้เขามั่นใจพอเราผิวสวยปุ๊บ appearance ดีเราจะมั่นใจแล้วมันจะทำให้เขาต่อยอดในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งมันเป็นรากฐานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์อ่ะลุยปีนี้น่าจะปีที่4ค่ะเข้าปีที่4
ใช่ซึ่งตอนนี้กำลังเติบโตละก็กำลังเติบโตค่ะแผนต่อไปของธุรกิจตัวนี้จะมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้มี3 product หลักๆที่เป็นตัวแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นวิตามินผิวอย่างตัวที่2เนี่ยเป็นสครับเพราะว่าสครับเนี่ยคือเป็นตัวที่บอกว่า develop มาจากที่บ้านเพราะที่บ้านเนี่ยทำส่งออกอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยาก develop สูตรเนี้ยเพราะมันดีจังเลยเราใช้มาตั้งแต่เด็กอ่ะเอามาขายให้คนไทยได้ใช้บ้างก็เลยขอ develop packaging ทำใหม่ให้มันดูแบบ friendly มากขึ้นดูเด็กลงดูเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทำแล้วปรากฏว่า feedback ดีเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นลองทำตัวเพิ่มดีกว่าทำตัวที่3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะช่วยแบบเรื่องของระบบภายในละที่มันเป็นตัวที่ปัญหาแบบบางคนทำไมเป็นสิวซ้ำๆนู่นนี่นั่นขับถ่ายไม่ดีก็คือจะแก้แบบลึกลงไปอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มี3ตัวแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าทันนะคะตั้งใจว่าจะออกอีก2ตัวค่ะเป็นโปรดักต์ที่ช่วยเรื่องผิวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นให้มันแมสขึ้นแบบคนรู้จักแล้วก็ทดลองได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามได้ทาง Vida Beauty ค่ะเราแบบจะทำผลิตออกมาตัวนึงก็คือวางแผนเยอะมากแบบอย่างบริษัทนี้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้คือแบบทำในจดในกระดาษมา2ปีทดลองสูตรอีก8เดือนอะไรอย่างเงี้ยกว่ามันจะออกมาคือมันใช้เวลาค่ะก็ติดตามได้ถ้ามีก็ติดตามทาง IG ส่วนตัวก็ได้ค่ะแล้วก็ยังไงเราก็โฆษณาผ่านทางนั้นอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมารู้สึกว่าความรักคือเหมือน power bank อะเราซัพพอร์ตกันและกันไม่จำเป็นว่าต้องเจอกันบ่อยไม่จำเป็นว่าต้องตัวติดกันไม่จำเป็นว่าต้องทำงานเดียวกันแต่เป็นใครก็ได้ที่ mindset โอเค mindset ตรงกัน lifestyle เป็นเรื่องรองนะสำหรับแบงค์ว่า mindset สำคัญสุดถ้าเป้าหมายชีวิตบั้นปลายเราตรงกันอะทุกอย่างปรับได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ mindset มาก่อน mindset มาก่อนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ลองลงมาเพราะมันปรับได้มุมยังเด็กแบบถึงว่าเรายังไม่ได้แบบ30ถึงขนาดจะปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ได้เรายังปรับเข้าหาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าชอบแบบชอบคนอายุประมาณไหนคือชอบคนที่โตกว่าเยอะๆเลยค่ะจะได้คุยกันรู้เรื่องทุกปีมันจะทำแผนแบบ1ปี5ปีแล้วก็10ปี50ปีเนี่ย36คือมองว่าหลักสิ่งที่อยากทำนะคืออยากทำธุรกิจของตัวเองให้มันจริงจังขึ้นแล้วก็อยากจะทำโปรดักต์อะไรที่มันใช้อินโนเวชันหมายความว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ชีวิตคนด้วยอะไรเงี้ยแบบอาจจะเป็นอะไรง่ายๆก็ได้อย่างเช่นแบบเห็นที่คนอื่นเขาทำแบบชุดนอนที่ไม่ต้องใส่บราไปนอกบ้านหรือว่าที่อยู่ตอนนี้คืออะไรนะขนตาแม่เหล็กอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นอินโนเวชันแล้วช่วยชีวิตให้แบบคนอื่นเขามีไลฟ์สไตล์ที่แบบสะดวกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ทำอย่างนั้นใช่น่าสนใจไหมคนส่วนใหญ่อะ underestimate ว่าแบบ10ปีเราจะทำอะไรเขาจะมองไม่ต่างจากตอนนี้มากทั้งที่แบบถ้าเรามองกลับไปอะ10ปีที่แล้วอะเราเหมือนคนละคนมันไม่ใช่คนเดียวกัน completely stranger เลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มันทำตลอดคือวางแผน5ปีแล้วคือถ้าเราไม่ทำอะเราจะเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะแบบหมายถึงว่าเราอาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้เลยอย่างเงี้ยแต่พอทำอะทุกเป้าหมายที่เราทำแล้วเรากลับมามองบ่อยๆเราได้หมดเลยทุกอย่างติดหมดเลยกลับไปมองปีที่แล้วเช็คบ็อกซ์ติดหมดเลยแล้วพอมาเลยยิ่งเสพติดกับการทำมากๆแบบปีหน้าเป้าหมายเราคืออะไรอยากย้ายบ้านอยากนู่นอยากนี่ทำแล้วแบบเอ้ยมันได้ตามที่เราต้องการจริงๆเลยค่ะเราคิดว่าการวางแผนสำคัญมากตอนแรกก็เคยพูดไว้ว่าอยากเล่นซีรีส์หรือละครที่เป็นผีหรือมีสิ่งลี้ลับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าแค่ไม่ไหวแบบแค่เห็นคือไม่เคยดูเลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำเบื้องหลังเนี่ยเราอาจจะหายกลัวก็ได้อย่างเงี้ยจะเข้าใจ process การคิดว่าเขาทำยังไงให้คนหลอนอะไรเงี้ยแต่คิดใหม่แล้วไม่ได้ไหวเห็นแฮชแท็กขึ้นใน X ที่แบบผีฮ่องกงยังแบบไม่ได้กดเข้าไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใจเป็นถ้าอยากลองตอนนี้อาจจะเป็น girl love หรือว่าอะไรที่ห่างจากชีวิตตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความแบบคุณปกเกตมุ้งมิ้งมันไม่ได้ต่างมากคือเขาก็ดึงความเป็นตัวเราในมุมที่มันแบบซ่อนอยู่ออกมาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราได้เล่นอะไรที่มันมีความเป็นเราน้อยมากๆอะไรเงี้ยน่าจะสนุกเกิร์ลน่าสนใจที่บอกได้จริงหรอค่ะเอ้ยก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบได้อะไรเงี้ยแบบก็อยากลองเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอีกตลาดนึงแล้วมันก็จะเป็นอีก mindset นึงเลยในความคิดในการเล่นอย่างเงี้ยเอาจริงตอนนี้
ประหม่ามากเพราะว่าแบบเหมือนอยู่ดีๆก็มีคนมาสร้าง IG แฟนเพจให้มาสร้างไลน์บ้านให้แล้วในไลน์บ้านมันมีคนลือหลายร้อยคนอยู่ในนั้น แล้วก็ส่งรูปเราพูดถึงเราในนั้นแล้วเราก็อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเขาคือเราไม่ได้รู้จักเขาทุกคนอย่างเงี้ยไม่รู้แบ็คกราวด์ไม่รู้บางทีเขาก็อยากตามมาเจอเอาของมาให้แล้วก็แบบฮ่ามันไม่เคยมีอะไรเงี้ยเราด้วยความที่มันเป็นอินโทรเวิร์ตมากๆคือเจอคนเราจะแบบเหนื่อยอะถึงว่าเราจะไม่รู้ทำตัวไม่ถูกเนี่ยค่ะพอเจอคนเยอะจะเริ่มแบบมือเย็นมั่งพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเราจะทำให้เขาแบบแฮปปี้ได้หรือเปล่าเราจะทำให้เขารักเราได้นานแค่ไหนแล้วเราจะเป็นครอบครัวกันได้แบบแน่นแฟนแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่แต่ว่าตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่แบบเขามารักเราแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทั้งที่แบบเรายังไม่รู้จักกันเลยเสิร์ช Google ยังไม่มีประวัติแบบเลยอ่ะเขารักเราแล้วอ่ะทำตัวไม่ถูกนะตอนแรกไม่รู้ว่าคอมเมนต์แล้วเราจะต้องตอบไหมเพราะปกติแบบเราก็ไม่ได้ตอบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ตอบเขาจะเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบคิดเล็กคิดน้อยหมดควรจะขยับซ้ายขยับขวาแล้วก็กลัวแบบกลัวไปหมดว่าจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้อยู่ค่ะ อย่างแรกจริงๆต้องอยากขอบคุณตัวเองก่อนที่เป็นแบบเปิดโอกาสกล้าเปิดโอกาสให้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วก็รับทุกโอกาสคือใครโทรเข้ามาหรือติดต่องานมาแล้วก็ถ้ามันไม่ได้แบบมีอะไรเสียหายในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็ยินดีที่จะทำแล้วก็ขอบคุณก่อนขอบคุณทุกคนทีมงานช่วยๆต่างๆทุกคนที่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็หยิบยื่นงานดีๆมาให้โอกาสดีๆมาให้แล้วก็แบบ make sure ว่าทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยเราต้องดูดีแบบคอยดูคลิปลูกช่างผมช่างหน้าทุกคนแม้กระทั่งแบบทีมเสื้อผ้าแล้วก็คุณแม่ด้วยขอบคุณที่สปอร์ตทุกอย่างเนี่ยค่ะเขาไม่เคยห้ามเลยเวลาอยากทำอะไรเขาก็จะบอกว่าลูกตัดสินใจเลยว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเลือกเองเลยเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นแบบโอเคนี่คือชีวิตทางเดินที่เราเลือกแล้วก็มันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ทุกอย่างที่เราตั้งไว้มันก็โซฟามันก็คือตามนั้นเลยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกคนขอบคุณโชคชะตาผมเชื่อว่าเป็นโชคชะตานะที่แบบเราได้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบทุกโอกาสมันเปิดให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ